สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นคือศาสตร์ของพระราชาค่ะที่พระองค์ได้สร้างในผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของพวกเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบมีทั้งรอยยิ้มและความรักค่ะและวันนี้รายการ Land of Love นะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะสวนสิริวัฒน์นะคะที่นี่เป็นการต่อยอดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะวันนี้จะเป็นการลงพื้นที่จริงๆเราจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะมีความน่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตมากน้อยขนาดไหนติดตามได้ทั้งหมดวันนี้กับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยผลิตแห่งความรักค่ะAs the TIP Bilingual School of Rongsit University, we believe the most important role of the school is to prepare students for the future, and that means preparing them for change. To prepare students for change, education in the 21st century means to build capacity in students, to think, to analyze, to lead their own learning, not simply be spoon-fed a set of fixed information.At SBS, we follow the International Baccalaureate Primary Years Program. Our students will be tomorrow's leaders. The PYP program ensures that students have the knowledge, skills, and attitudes they need to solve the problems of today and in the future. At SBS, we teach our students how to learn, not what to learn. Concept-based learning allows students to build on their understanding of our complex and interdependent world.There are many tangible benefits of integrating technology and multimedia into the classroom. One of the most powerful benefits is creating context. Providing a reason why we're learning something can inspire students to genuinely want to know more. The IGCSE program brings together thinking and learning in new ways. Our students are more exposed to a variety of methods of problem solving.And our students are more adaptable to new situations. SBS for students are prepared for whatever may come their way, studying in Thailand or abroad, success in the local economy or in international business. They understand what it means to be Thai, and yet they have an international perspective.The TIP Rongsit, double the future. รายการ Land of Love วันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์นิรุตศรีเกษมค่ะเป็นอดีตข้าราชการครูนะคะปัจจุบันเป็นเกษตรกรค่ะอาจารย์ได้เล่าให้เราได้ฟังกันนะคะว่าได้เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็นำมาต่อยอดนะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ในส่วนของอาจารย์นะคะหรือถ้าเกิดเรียกชื่อเต็มก็คือสวนสิริวัฒน์นั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าที่มาของสวนสิริวัฒน์ก็คือชื่อของที่นี่นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะสำหรับชื่อสวนสิริวัฒน์ก็เป็นชื่อของลูกชายมีลูกชายอยู่คนเดียวครับเดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษที่ใช้ปลูกพืชไร่พวกมันสำปะหลังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือให้คนอื่นเช่าหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปก็ให้ค
คนอื่นเช่าเขาก็ปลูกมันสำปะหลังบริเวณนี้จนกระทั่งดินเนี่ยเสื่อมสภาพจนกระทั่งแม้แต่มันสำปะหลังก็ไม่ค่อยจะขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ตอนช่วงนั้นผมก็รับราชการอยู่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลนะครับจนกระทั่งใกล้ที่จะเกษียณอายุราชการก็คิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาพื้นดินที่มันเสื่อมสภาพไปมากๆเนี่ยให้กลับมาปลูกอะไรก็ได้โดยเริ่มไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนโดยพระราชดำรินะฮะว่าพื้นดินมันเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงดินถึงจะกลับมาใช้ปลูกพืชได้อีกครับสมัยก่อนดินนี่เป็นดินแบบไหนอะคะอาจารย์คะแถบนี้ก็เป็นดินร่วนปนทรายฮะโอ้โหคือปลูกพืชแทบจะไม่ได้เลยครับปกติดินร่วนปนทรายถ้าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพืชจะชอบเพราะว่ามีความร่วนซุยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ปลูกพืชเชิงเดียวนานๆแร่ธาตุในดินเนี่ยก็บางชนิดเนี่ยก็จะหมดไปก็ใช้ปลูกพืชทั่วไปไม่ค่อยได้ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์อะคะอาจารย์เพราะว่าจริงแล้วที่เราเข้ามาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะรู้เลยว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆจริงๆครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ย เป็นเกษตรที่ปลอดภัยค่ะปลอดภัยทั้งคนปลูกผู้บริโภครวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้ก็ปลอดภัยแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ได้รับกระแสจากผู้บริโภคทั่วไปก็คือผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะมีราคาสูงค่ะคนก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความใส่ใจทางด้านสุขภาพนะคะในปัจจุบันเนาะอาจารย์คะอยากจะให้เล่าถึงตอนที่อาจารย์เข้าไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะว่าตอนที่เข้าไปศึกษาทางด้านไหนคะก็ศึกษาในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าที่นี่มีปัญหาอย่างเดียวคือดินสำหรับแหล่งน้ำที่นี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับก็คือ เราจะต้องปรับปรุงดินโดยใช้ศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงได้ศึกษาไว้แล้วก็เป็นแบบอย่างไว้สำหรับพื้นดินแถบนี้ว่าจะต้องปลูกพืชอะไรมาก่อนหลังอะไรอย่างนี้ฮะค่ะก็คือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วมีหลากหลายด้านแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทั้งชาวบ้านและบุคคลที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงหน้าดินใช่ไหมคะแล้วพออาจารย์เข้าไปเรียนแล้วนำมาปรับใช้ล่ะคะหรือว่าระหว่างที่อาจารย์ได้นำมาเหมือนเปลี่ยนแปลงในดินหรือว่าสภาพของส่วนแห่งนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันมีปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมได้พยายามจะปลูกพืชหลายๆอย่างก่อนตอนแรกก็ไม่ได้ศึกษาว่าจะต้องปรับปรุงดินก่อนนะก็พบว่าไม่ได้ผลจะปลูกพวกผักหวานก็ไม่ได้ปลูกไม้ป่าแม้แต่ไม้ป่าก็ยังขึ้นไม่งอกงามนะฮะปลูกไว้เป็นพันๆต้นก็เหลืออยู่เพียงไม่กี่ต้นนะครับครับก็เลยจะต้องระเบิดดินซะก่อนครับครั้งแรกเลยที่เขาหินซ้อนเนี่ยก็จะใช้หญ้าแฝกนะครับแต่ที่นี่เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ค่อนข้างดอนแล้วก็เหมาะที่จะปลูกกล้วยผมก็เอากล้วยเนี่ยมาปลูกเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเพื่อให้รากกล้วยเนี่ยระเบิดดินขึ้นมาแล้วก็เศษซากของต้นกล้วยเนี่ยจะทำให้พื้นดินเนี่ยค่อยๆดีขึ้นก็เป็นการห่มดินนะฮะตามศาสตร์ที่เรียกว่าห่มดินดินก็ค่อยๆมีจุลินทรีย์มีสัตว์หน้าดินมาอาศัยอยู่ดินก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นครับค่ะอาจารย์ได้มาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวกี่ปีแล้วคะเห็นบอกว่าก่อนนั้นอาจารย์คือรับข้าราชการถูกไหมคะเป็นครูครับก็ประมาณ3ปีฮะที่เกษียณอายุราชการมา3ปีครับค่ะพออาจารย์ได้เข้ามาเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วค่ะอาจารย์ต้องตอบจากปัญหาที่เจอแน่นอนว่าในเรื่องของดินการปลูกพืชก็อาจจะไม่ได้ผลในระยะแรกแล้วในระยะต่อๆไปล่ะคะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังเพราะว่าการที่เราเข้าไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเปิดโอกาสจริงๆให้กับชาวบ้านและบุคคลที่สนใจเข้าไปเรียนรู้และก็ออกไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะก็คือหลังที่ผมปรับปรุงดินมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก3ปี3ปีเลยใช้3ปีก็คือปลูกพืชขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ช่างมันก็ปลูกพืชล้มลุกเวลาพืชมันขึ้นมาแล้วก็ตัดพยายามจะตัดให้เศษซากของพืชเนี่ยปกคลุมอยู่ในพื้นดินนะฮะหลังจากนั้นก็หาทางที่จะปลูกพืชชนิดอื่นที่พอจะปลูกขึ้นมาได้ครั้งแรกเลยก็ปลูกมะนาวแล้วก็เริ่มปลูกผักนะครับ
แล้วต่อมาผักที่ปลูกเนี่ยบังเอิญตรงกับที่ห้างสรรพสินค้าต้องการปัจจุบันนี้ก็เลยปลูกผักชนิดนั้นส่งห้างอยู่ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะอาจารย์คะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยตอนที่อาจารย์ไปเรียนเรื่องของการปรับปรุงหน้าดินนะคะเขาได้มีการสอนทางด้านอื่นอีกไหมคะหรือว่าก็แล้วแต่เราว่าเราอยากเรียนด้านไหนเป็นพิเศษก็เข้าไปต่อยอดในความรู้ค่ะใช่ครับคือที่เขาหินซ้อนเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมด้านอื่นๆอีกหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องการประมงเรื่องการปศุสัตว์เรื่องการทำบัญชีอะไรทุกอย่างเลยอยู่ในนั้นทั้งหมดนะฮะคือเรียกว่าทุกๆกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยตั้งอยู่ในนั้นทั้งหมดแต่ว่าเราก็สามารถเราก็เลือกเรียนรู้ที่จะเอามาใช้กับพื้นที่ของเราเพราะว่าบางอย่างเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดอนเราไม่สามารถจะทำประมงได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องดูสภาพพื้นที่ด้วยเราต้องดูพื้นที่ว่ามาปรับใช้กับเรายังไงครับก็ที่นี่ก็คือไปดูมาเพื่อจะทำให้มีลักษณะเป็นสวนครับคืออาจารย์ตั้งสเปคไว้ว่าอยากจะทำเป็นสวนของตัวเองใช่ครับสวนสิริวัฒน์ทั้งหมดที่เราอยู่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่คะอาจารย์ครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าไร่แต่ว่าผมก็ใช้พื้นที่ให้พอเพียงกับกำลังที่เรามีก็คืออาศัยเรื่องของความพอเพียงเรามีแรงอยู่แค่ไหนทำได้แค่ไหนพื้นที่ที่เราทำจริงๆเนี่ยประมาณสักไม่ถึง10ไร่ได้ซ้ำไปครับส่วนที่เหลือก็ปล่อยเป็นป่าบ้างให้คนอื่นเช่าทำนาบ้างครับทั้งหมด100ไร่แต่ว่าก็จะมีหลากหลายส่วนที่อาจารย์บอกว่าจะแบ่งเอาไว้ในการปลูกพืชใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้คือเป็นเกษตรอินทรีย์หมดเลยทั้งหมดนี้เป็นเกษตรอินทรีย์ครับค่ะส่วนตัวส้มอยากจะถามเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าเกษตรอินทรีย์เนาะเกษตรอินทรีย์กับเกษตรอื่นๆที่เราเคยได้ยินล่ะคะมีความแตกต่างหรือวิธีในการปลูกอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะครับสำหรับเกษตรอินทรีย์นี่ก็คือการเพาะปลูกที่ไม่อาศัยธรรมชาติเนี่ยพึ่งพากันช่วยเหลือกันเองนะฮะคือปัจจัยในการผลิตทั้งหมดเนี่ยต้องได้มาจากปัจจัยที่มีอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอย่างเช่นที่นี่ปุ๋ยที่เราใช้ก็ได้จากการหมักพืชผักต้นไม้แล้วก็มูลสัตว์ที่เรามีอยู่นะครับโดยใช้จุลินทรีย์ที่ปีอยู่แถวๆนี้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยาปราบแมลงปราบศัตรูพืชอะไรพวกนี้เราก็ต้องผลิตเองยาหรือปุ๋ยทางใบอะไรพวกนี้เราก็ผลิตขึ้นมาเองทั้งหมดก็คือทำขึ้นมาเองทั้งหมดไม่พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกครับทางด้านเกษตรอินทรีย์เนี่ยถือว่าเป็นเกษตรที่มีความยั่งยืนมากๆใช่แล้วก็เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ครับแสดงว่าทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้มีการบอกพวกเราไว้คือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะสำหรับพืชอินทรีย์ที่อาจารย์ได้ปลูกในสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดเอาเป็นว่าทั้งหมด100ไร่แต่ว่าอาจารย์จะแบ่งเป็นส่วนๆเนาะมีการปลูกอะไรบ้างคะอาจารย์คะ100ไร่นั้นคือส่วนใหญ่น่าจะเป็นป่าซะมากกว่าอ๋อเป็นป่าที่ทำและเกิดก่อให้เกิดรายได้ก็จะมีผักวอเตอร์เครสค่ะที่เราอันนั้นปลูกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพาไปดูแน่นอนครับค่ะผักจิงจูชายค่ะถั่วดาวอินคาค่ะมะนาวค่ะแล้วก็เห็ดฟางพืชแต่ละอย่างที่อาจารย์นำมาปลูกเนี่ยแสดงว่าต้องมีที่มาที่ไปไม่ได้ชอบอย่างเดียวหรือสนใจอย่างเดียวใช่ครับชี้แจงนิดหน่อยได้ไหมคะก่อนที่เราจะไปเบรกหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูจริงๆว่าเขาปลูกอย่างไรขั้นตอนในการทำและการเก็บเกี่ยวนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปทำไมถึงเลือกแต่ละอย่างมาปลูกในสวนสิริวัฒน์อะคะครับครั้งแรกเลยที่มาทำสวนก็คืออยากคิดเพียงแค่จะปลูกพืชผักเอาไว้กินที่ปลอดภัยหรือไม่ก็แจกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเท่านั้นแต่ก็บังเอิญได้รับคำแนะนำให้ปลูกสมุนไพรตัวหนึ่งที่ตอนนั้นเราเข้าใจว่าเป็นสมุนไพรปัจจุบันมันก็คือผักสลัดนั่นแหละคือวอเตอร์เครสเพื่อรักษาโรคมะเร็งให้กับน้องสาวนะครับพอหลังจากที่ปลูกผักตัวนี้ให้น้องสาวซึ่งเป็นมะเร็งรับประทานเอาไปปั่นเป็นน้ำดื่มเนี่ยซึ่งได้รับคำแนะนำมาจากนายแพทย์ท่านหนึ่งนะฮะจนกระทั่งเขาหายพอหายผักก็เต็มสวนเราก็ค่อยๆขายจนในที่สุดเนี่ยคนที่เขารับซื้อผักจำนวนมากเนี่ยมาเจอเขาก็เลยให้เราเนี่ยผลิตผักตัวนี้ส่งนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ส่งเดือนหนึ่งก็ประมาณตันกว่าครับโอ้โหเยอะมากๆเลยครับส่วนผักพืชตัวอื่นเช่นถั่วดาวอินคาเนี่ยก็ตอนนั้นก็ไม่มีความรู้ทางเกษตรมากนักนะว่าพืชผักตัวไหนมันจะให้
มูลค่าให้ค่าตอบแทนสูงก็มีบริษัทที่เขามาแนะนำให้ปลูกเพื่อจะส่งผลผลิตให้เขาค่ะนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้มารับซื้อเราก็เลยปลูกแล้วเราก็ขายซะเองเลยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือมาแปรรูปค่ะนะครับส่วนมะนาวเราก็เห็นความไม่แน่นอนของมะนาวบางฤดูเนี่ยมะนาวจะราคาถูกมากแต่ในบางฤดูมันก็แพงเราก็แก้ปัญหาเราปลูกมะนาวระยะแรกเนี่ยเราก็ขายผลผลิตเป็นลูกๆเป็นผลๆแต่ตอนหลังเราพบว่าถ้าเป็นแบบนี้เราต้องขาดทุนแน่นอนเลยก็หาทางที่จะแปรรูปมะนาวนะคะอ่ะครับเดี๋ยวก็จะไปดูกันนะครับว่าเราแปรรูปอะไรได้บ้างในผลผลิตในสวนแห่งนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนทั้งหมดของการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ที่สวนสิริวัฒน์กันนะคะกับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักในช่วงหน้าค่ะพลัง2ภาษามีมากกว่าที่คิดสาธิตรังสิต Double the Future มาร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของคุณที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่นี่เราสอนให้เด็กๆรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองมีภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารมีทักษะด้านภาษาและความคิดเป็นเลิศและยังมีควอต้าให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วย For more information please contact www.sbs.ac.th telephone number 02-7927-500-504 or 053-442-208-9. ท้ายค่ะคุณผู้ชมคะของรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักนะคะเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ได้บอกว่าผักเนี่ย watercress ใช่ไหมคะคือจริงๆเราไปดูที่สวนมาแล้วนะคะสวนของอาจารย์เนี่ยเราปลูกเยอะขนาดไหนอะคะอาจารย์คะก็มีอัตราการผลิตได้ประมาณเดือนละ 1.5 ตันครับเราแบ่งเป็นไหมคะว่าสวนในส่วนนี้ปลูกแค่ผัก watercressหรือว่ามีผสมผสานกันไปเรื่อยๆก็มีอยู่แปลงหนึ่งที่ปลูกวอเตอร์เครสอย่างเดียวเลยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งปลูกสลับกันกับผักชนิดอื่นครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าผักวอเตอร์เครสนะคะคุณผู้ชมคะช่วยแก้หรือว่าต้านมะเร็งได้ด้วยครับอย่างนั้นจริงเหรอคะอาจารย์ใช่ครับจริงๆแล้วผักหลายๆชนิดนะก็มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งอยู่แล้วค่ะเนื่องจากในผักเนี่ยจะมีสารที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระคุณถูกมันเป็นอย่างดีเลยอย่างนี้ค่ะแต่ในวอเตอร์เครสก็อาจจะมีคุณสมบัติในด้านนี้โดดเด่นกว่าผักชนิดอื่นนะครับแต่นอกจากนี้นอกจากมันมีความเป็นผักซึ่งเป็นอาหารแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นในเรื่องของความสวยความงามก็คือเอามาทำเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างให้ได้ดูกันว่าผักวอเตอร์เครสเนี่ยสามารถเอามาทำทั้งเป็นสบู่ถูกไหมคะนี่เป็นสบู่เนาะเห็นอาจารย์บอกว่าต้องขออนุญาตหยิบนะคะเป็นสบู่ที่ใช้แล้วสุขภาพผิวหน้าจะดีนะคะใช้แล้วหน้าตึงหน้าเด้งอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าใช้แล้วก็เลิกใช้ไม่ได้เหรอคะต้องมาตามหาสบู่วอเตอร์เครสที่นี่ต้องลองหน่อยแล้วค่ะอาจารย์คะแล้วขวดนี้ล่ะคะอาจารย์ชนิดนี้ก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันนะแต่ว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวเป็นสบู่เหลวครับชาวเวอร์เจลครับโอ้น่าใช้มากๆเลยค่ะกลิ่นเป็นไงคะก็หอมดีครับหอมนะคะทดลองได้ครับทดลองได้เนาะอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นออร์แกนิกนะใช่ครับนะคะคือต้นตอทั้งหมดเนี่ยเป็นออร์แกนิกตั้งแต่ต้นตอการปลูกครับเหมือนผลผลิตทั้งหมดก็เป็นออร์แกนิกก็คือเราจะไม่ใช้เคมีในการมาทำเป็นส่วนผสมในนี้เลยค่ะอาจารย์คะตอนที่เราไปได้ศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาได้มีการบอกไหมคะว่าเราจำเป็นจะต้องปลูกพืชหรือผักเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์อะคะหรือว่าแล้วแต่เรา ก็ที่เขาหินซ้อนก็ไม่ได้บังคับครับแต่ว่า
แนวทางที่จะทำให้เกษตรการเกษตรเนี่ยยั่งยืนในอนาคตก็คือควรจะทำเป็นเกษตรอินทรีย์ก็คือเราจะไม่กลับไปทำร้ายพื้นดินให้กลับไปเสื่อมโทรมเหมือนอย่างที่เราเคยทำมาแต่ในอดีตอีกค่ะย้อนกลับมานิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของอาจารย์นอกจากผักวอเตอร์เครสที่มาทำเป็นทั้งเจลอาบน้ำเป็นสบู่แล้วนะคะทั้งหมดตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์คะตรงนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาที่ปลูกระบบอินทรีย์ไว้ในสวนด้วยฮะหยิบให้ดูได้ไหมคะครับอันนี้เป็นถั่วทั้งฝักครับอันนี้ก็มีสมบัติในการลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตสูงแล้วก็ลดเบาหวานด้วยกินยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์อันนี้เป็นสมุนไพรของชาวอินคาซึ่งเป็นชนเผ่าในประเทศเปรูใช้เป็นสมุนไพรกันมานานนับพันปีมาแล้ววิธีการก็คือเอาไปต้มทั้งฝักแล้วก็จะได้เป็นน้ำสีชาสีน้ำตาลเข้มๆฮะอันนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นยาที่มีสรรพคุณในการคล้ายๆกับยาจีนว่าอย่างนั้นใช่ครับครับบางคนก็บอกกลิ่นเหมือนกับจับเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็แล้วก็มาแปรรูปเป็นชาสำหรับคนที่ไม่มีเวลาต้มก็ใช้เป็นชาซองสำหรับต้มอันนี้ก็ผลิตจากถั่วดาวอินคาที่ปลูกระบบออร์แกนิกนะฮะน่าทานหมดเลยอันนี้ก็เป็นเมล็ดในของถั่วดาวอินคาซึ่งมีสรรพคุณเช่นเดียวกับชาดาวอินคาก็คือเอาไปทานลดไขมันลดความดันแต่ทานมากไม่ได้นะฮะอย่าเพลินทานได้แค่ 5-10 เม็ดต่อวันใช่ครับต่อวันครับความดันจะลดเร็วมากครับทั้งหมดนี้นะคะอาจารย์มีการวิจัยแล้วก็เป็นการลองผิดลองถูกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือว่าการแปรรูปทางการเกษตรเนาะส้มเรียกแบบนี้น่าจะถูกใช่ไหมคะครับอาจารย์มีการลองผิดลองถูกและการวิจัยมานานขนาดไหนกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็น่าใช้แบบนี้ค่ะอันดับแรกเริ่มเลยก็คือให้คนใกล้ชิดเนี่ยทดลองใช้ก่อนพอเรารู้ว่าคุณสมบัติของผักวอเตอร์เครสเนี่ยมันทำให้หน้าตึงหน้าขาวจริงหรือเปล่าเราก็เอาสารสกัดวอเตอร์เครสเนี่ยให้ลองทาหน้าเลยแล้วก็ลองเช้าลงมาให้ทดสอบดูซิซึ่งทุกคนที่ถูกทดสอบอาจจะเป็นเพื่อนฝูงน้องๆหลานๆอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันดีจริงๆด้วยบอกว่าอย่างนี้น่าจะเอาไปทำเป็นเครื่องสำอางได้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็อันนี้เป็นที่รู้กันมานานแล้วสมุนไพรชนิดนี้ว่ามันมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตลดเบาหวานลดไขมันในเส้นเลือดค่ะจริงๆส้มเคยเห็นนะคะก็คือผักดาวอินคาเนี่ยเห็นเคยขายเนาะเป็นถั่วเนาะเรียกว่าเป็นถั่วน่าจะถูกกว่าเห็นเคยขายตามท้องตลาดหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนสินค้าคล้ายๆกับโอท็อปเหมือนมีงานเนาะจะเอาไปวางจำหน่ายนะคะแบบนี้จะเห็นบ่อยแต่ว่าถ้าเป็นวอเตอร์เครสเนี่ยไม่เคยที่เป็นครั้งแรกอาจจะเป็นเจ้าเดียวในโลกนี้ก็ได้แสดงวันนี้รายการของเรามาเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเมื่อกี้ที่เคยถามไปเราจะสามารถอุดหนุนหรือว่าเห็นผลิตภัณฑ์วางขายได้ที่ไหนบ้างคะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ก็เราก็ไม่ได้ขายในเชิงธุรกิจอะไรมากนักนะฮะคือคนที่จะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็คือคนที่มาเยี่ยมเยียนเราที่สวนส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่รู้จักจากการบอกปากต่อปากนะฮะเพราะยังไม่ได้ไปวางตามห้างหรือว่าเอาไปขายใหญ่โตอะไรนะค่ะอาจารย์มีความสุขไหมแต่ก่อนเป็นอดีตข้าราชการครูปัจจุบันแน่นอนว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยค่ะอาจารย์มีความสุขมากขนาดไหนคะตอนนี้เนาะตอนเป็นครูก็มีความสุขอยู่ระดับนึงแล้วนะฮะแต่พอได้ออกมาเป็นเกษตรกรเนี่ยมีความสุขยิ่งกว่าก็คือเราจะไม่มีเวลามาเป็นตัวบีบบังคับเราหรือเราอยากจะทำงานให้มากขึ้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าห้องเรียนจะต้องปิดแล้วนะเราจะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะอะไรเนี่ยเราทำอย่างนี้เรามีความสุขมากฮะแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นได้ออกกำลังกายทุกวันเลยนะฮะได้หลายคนที่เป็นข้าราชการด้วยกันแล้วออกไปอยู่เฉยๆเนี่ยอาชีพหลักของเขาแต่ละเดือนอาจจะเดินเข้าโรงพยาบาลเดือนละครั้ง2ครั้งแต่สําหรับผมเนี่ยไม่มีเลยได้ออกกําลังกายทุกวันนะฮะแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้กินอาหารที่สะอาดที่เราผลิตขึ้นมาเองครับอันนี้ก็คือความสุขที่เราใช้ชีวิตที่ดําเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับค่ะนอกจากนี้อาจารย์คิดว่าการที่เราเข้าไปศึกษาหรือว่านำความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอะค่ะมีประโยชน์อย่างไรกับชีวิตบ้างคะถ้าเกิดว่าคนปัจจุบันเนาะนำเรื่องนี้ไปปรับใช้หรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะบางเรื่องอนาคตคิดว่าคนไทยจะมีความสุขขนาดไหนคะอาจารย์ก็คือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านคิด
ค้นแล้วก็ทำในเรื่องนี้มานานแล้วเพราะนั้นเราที่เป็นเกษตรกรประสบนิกรทั้งหลายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับเข้ามาศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ตามศูนย์ตามโครงการพระราชดำริเนี่ยเราก็จะได้ความรู้กลับไปแล้วก็กลับไปปรับใช้กับพื้นที่ของเรากับอาชีพของเราได้ในทุกศาสตร์ทุกๆแขนงครับอาจารย์มีปรัชญานะคะตามที่พระองค์ท่านได้เคยมีการร่ำบอกพวกเราไว้นะคะเป็นปรัชญาที่เหมือนเป็นตามคำสอนละกันมีด้านไหนบ้างที่อาจารย์นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการทำงานหรือว่าแม้แต่อาชีพเกษตรกรนะคะครับที่เอามาใช้มากๆก็คือเรื่องของการทำอะไรต้องค่อยๆเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ให้ระเบิดจากภายในก็คือให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องทำให้ดีซะก่อนแล้วจึงค่อยไปทำนะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเนี่ยแล้วเราเมื่อเกิดปัญหาเราก็จะค่อยๆแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดเราไปเริ่มใหญ่เลยมีเงินทุนมาลงทุนตูมเลยเนี่ยถ้าเกิดมันพลาดพลั้งหรือมันเสียหายหรือผลผลิตมันไม่ได้ราคาเนี่ยเราก็จะเสียหายเยอะเริ่มจากน้อยๆเนี่ยแล้วเราจะค่อยๆโตขึ้นอย่างแข็งแรงครับเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ค่ะครับความรู้สึกต่อในหลวงรัชกาลที่9อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรต่อพระองค์ท่านเชิญค่ะสำหรับในหลวงนี่คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประสบนิกรทุกคนอยู่แล้วสำหรับผมเนี่ยได้มีโอกาสมาทำเกษตรเนี่ยก็ถือว่าได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ก็คือจะทำให้แผ่นดินเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกชีวิตแผ่นดินที่ผมครอบครองอยู่เนี่ยจะทำให้เป็นที่อยู่ของทุกชีวิตที่อยู่ในนี้ให้อยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขในนี้ด้วยนะครับค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะคะสวนสิริวัฒน์นะคะสามารถจะมาได้อย่างไรบ้างอาจารย์สามารถฝากเบอร์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะครับสำหรับสวนสิริวัฒน์นะฮะท่านเซิร์ชใน Google Earth หรือใน Google Map เนี่ยก็จะมีแผนที่นะฮะถ้าท่านใช้ GPS นำทางมาGPS ก็จะพามาถึงสวนได้โดยง่ายนะครับสำหรับสวนสิริวัฒน์นี่ก็เปิดให้ท่านที่สนใจในเรื่องของการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาได้ชมได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดถึงผมจะไม่อยู่ก็เข้ามาชมได้นะครับสำหรับเบอร์โทรที่จะติดต่อการเข้าชมหรือติดต่อซื้อขายสินค้าอื่นๆนะครับที่เบอร์0818891714ครับค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือเรื่องราวของทั้งเกษตรอินทรีย์และสวนสิริวัฒน์นะคะและทั้งมวลนี้นะคะเป็นการต่อยอดที่อาจารย์นะคะได้เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและนำมาปรับใช้นะคะทางด้านกระชิบเกษตรกรนะคะรวมถึงทำให้ชีวิตอาจารย์ปัจจุบันนี้มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันค่ะวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักนะคะเราสามารถเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าทางช่อง News 1ค่ะวันนี้ส้มและอาจารย์นิรุตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ